ที่นนทบุรีครับอันนี้ก็ดูแล้วน่ากลัวมากรปภ.ไปห้ามเหตุคนทะเลาะกันสุดท้ายถูกเอาปืนจ่อหัวคุณผู้ชมฮะเคราะห์ดีที่ปืนมันไม่ได้ลั่นนะครับภาพวงจรปิดบันทึกวินาทีที่ในโอ๊ตผู้ที่เป็นรปภ.ครับมีวัยรุ่นเขาทะเลาะกัน2กลุ่มแถวๆหอพักแห่งหนึ่งที่ซอยติวานนท์43นี่นะฮะในโอ๊ตคือรปภ.นะไปห้ามคนทะเลาะกันแล้วในนั้นเนี่ยจะมีคนชื่อก้องชื่อบังเนี่ยมาพร้อมกับอาวุธปืนค่ะเอาปืนจ่อหัวในโอ๊ตครับผลักอกด้วยนี่ไงหลังจากนั้นครับเขาก็เลยชี้แจงว่าพี่ใจเย็นผมเป็นรปภ.มากันแท้ๆพอพูดจบปุ๊บเอาปืนลงแล้วยกมือไหว้นะแล้วก็พากันแยกย้ายไปโอ๊ตบอกเลยให้ตายเถอะถ้านาทีนั้นน่ะในปืนมันมีกระสุนแล้วปืนมันลั่นเนี่ยผมตายได้เลยนะกลัวมากๆครับไประงับเหตุแท้ๆแล้ว2คนนั้นน่ะอ้างว่าเป็นตำรวจอีกด้วยเขาก็ยิ่งกลัวไปใหญ่ถ้าเป็นตำรวจเอาปืนมาจ่อหัวประชาชนแบบนี้ได้หรอก็เลยมาขอความเป็นธรรมครับโทรมาเมื่อคืนครับตอนที่อยู่โรงพักครับผมโทรมาแบบขอโทษเลยแต่ให้มาโรงพักตอนแรกก็บอกจะมาไก่เกลี่ยจะมาเคลียร์แล้วก็ไม่มาแล้วอยู่ดีก็บอกว่าให้แจ้งความไปเลยแล้วรู้สึกกังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเป็นตำรวจเราก็กลัวเขาจะกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นแม่บอกใจหายมากเลยพอเห็นภาพวงจรปิดมีคนเอาปืนมาจ่อหัวลูกตัวเองนะครับคิดในใจลูกไม่รอดแน่ๆหลังจากนี้ก็ยังคงกังวลใจเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกรงว่ากลุ่มคนร้ายจะกลับมาทำร้ายเพิ่มเติมที่สุดแล้ววันนี้ครับในบังกับในกล้อง2คนที่เอาปืนจ่อหัวรปภ.เข้ามาพบกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรแล้วปรากฏว่าในกล้องเนี่ยเป็นตำรวจจริงๆนะเป็นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดครับส่วนในบังคนที่เอาปืนจ่อหัวใช่ไหมไม่ใช่ตำรวจบังอ้างบอกว่าวันนั้นเข้าใจผิดกันแล้วปืนที่ใช้เป็นของปลอมจริงๆตั้งใจจะไปช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงที่โทรมาบอกว่ามีผู้ชายทำร้ายก็จะไปเคลียร์ให้แล้วตอนนั้นน่ะฝั่งของนายโอ๊ตที่บอกเป็นรปภ.ไม่เห็นใส่ชุดรปภ.ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝั่งที่มาทำร้ายเพื่อนเขาก็เลยไปกระชากไปผลักอกนะฮะเข้าใจผิดก็เลยขอโทษครับขืนผู้ชายขัดขืนก็เลยหยิบอาวุธออกมาเพื่อจะแบบว่าไปกับผมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายก็รู้จักกันก็คือรู้จักกันหมดเขาล้อมกล้องอยู่แล้วเหมือนกับว่าจะแย่งอาวุธหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าไปแต่พี่เป็นตำรวจไหมตอนนี้สังคมเขาไม่ครับเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแต่คือผมก็ไม่ไปยุ่งไงผมก็อยู่ข้างนอกรอดูสถานการณ์แต่ผมเห็นมันไม่ดีไงผมก็เลยเข้าไปใช่แต่เบอร์นี้ใช้ก็เป็นพวกโมเดลพวกอะไรอย่างงี้ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นรปภ.ผมก็แบบว่าพี่ผมขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่รู้เขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบไม่ได้อะไรไงสุดท้ายเข้ามาพบตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่ว่าในทางคดีเนี่ยความผิดมันก็มีนะครับเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อหากันต่อไปนะครับค่ะ